มีภาษากายอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นภาษากายที่คู่สนทนาจะแสดงออกมานะครับแต่เป็นการแสดงออกมาในด้านลบมันจะมีอยู่สองแบบด้วยกันที่มักจะแสดงออกมาต่อกันนะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่คุณจะเอาไปจับสังเกตดูคู่สนทนาของคุณได้เลยอธิบายความก็หมายความว่าในขณะที่คุณสนทนาอยู่นั้นคู่สนทนาของคุณนะครับจะเหมือนกับจะหลับตาบ่อยๆแล้วก็กําลังขมวดคิ้วไปด้วยคุณกําลังคุยกับผมอยู่เดี๋ยวๆซินแสหมิงก็อย่างเงี้ยหลับตาหลับตาแล้วก็ขมวดคิ้วหน้านิ่วคิ้วขมวดแม่งคิ้วจะผูกโบได้เลยนะครับการอ่านภาษากายของการหลับตาแล้วคิ้วที่กําลังขมวดอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรที่บอกถึงคนที่คุณกำลังสนทนาด้วยกำลังประเมินความเสียหายหรือผลเสียหรือผลกระทบอยู่นะครับเป็นความคิดในเชิงลบสมมุติคุณกำลังคุยกับเจ้านายของคุณคุณกำลังคุยเจ้านายกับเจ้านายของคุณเจ้านายของคุณเรียกคุณเข้าไปในห้องแล้วก็คุยอะไรกับคุณหลายๆอย่างคุยถึงงานตรงนู้นคุยถึงโปรเจกต์ตรงนี้พอมาคุยถึงโปรเจกต์อยู่อันหนึ่งในขณะที่คุยอยู่ที่คุณกำลังคุยกับนายคุณอยู่เจ้านายคุณก็มีอาการหลับตาบ่อยๆแล้วก็ขมวดคิ้วนะฮะนั่นหมายความว่าเขากำลังประเมินความเสียหายอยู่อาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากคุณอาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากลูกน้องโดยตรงของคุณอาจจะเกิดจากความเสียหายที่มีลูกค้าคอมเพนคุณมาแล้วเขาได้ยินเขาได้ฟังมาฉะนั้นเวิร์ดหรือภาษากายตรงนี้ที่หลับตาบ่อยๆหรือขมวดคิ้วไปด้วยนั่นแสดงชัดเจนครับว่าเจ้านายของคุณหรือคู่สนทนาของคุณกำลังประเมินความเสียหายตรงนี้อยู่ในทางกลับกันถ้าภาษากายตรงนี้เป็นการแสดงออกระหว่างคุณกับคนรักของคุณคุยกันอยู่กำลังจะเข้าเรื่องดราม่าแล้วอาจจะเป็นเรื่องดราม่าที่คุณเอาเงินของครอบครัวไปให้เพื่อนของคุณยืมหรือคุณกำลังไปทำอะไรบางอย่างที่เสียหายนะครับแต่คุณไม่รู้หรอกว่ามันเสียหายแล้วขณะที่คุณคุยกับแฟนหรือคนรักของคุณอยู่นั้นเขาก็เกิดคล้ายๆกับคล้ายๆจะหลับหรือกระพริบตาแล้วก็ขมวดคิ้วด้วยนะต้องกระพริบตาเหมือนกับหลับแล้วก็ขมวดคิ้วไปด้วยนั่นแหละเป็นภาษากายที่บอกไว้ชัดเจนว่าเขากำลังประเมินความเสียหายและเป็นความเสียหายในเชิงลบลบอยู่ส่วนมันจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายต่างๆที่คุณกับเขาอาจจะมีส่วนร่วมด้วยกันก็เป็นไปได้นี่ก็เป็นเคล็ดลับการอ่านภาษากายหรือ body language นะครับการอ่านภาษากายอ่านภาษากายสไตล์ซินแสหมิงคุณฟังแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้ด้วยกับช่องซินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยอันนี้เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งซึ่งหลายท่านนั้นถามกันมาอย่างมากมายซินแสหมิงเนี่ยนอกจากดูฮวงจุ้ยให้กับลูกค้าโดยปกติแล้วก็บางวันก็อยู่ไซต์งานนะครับเพราะว่ารีโนเวทบ้านของลูกค้าไว้นะครับก็จะอยู่ตามไซต์งานบ้างตามบุญถาวรโฮมโปรบ้างชอบไปดูพวกอะไรของตกแต่งหรือว่าสิ่งที่ต้องเอามาใช้กับพวกบ้านเนี่ยเพื่อเลือกให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เวลาตรงนี้แหละมาอัดคลิปพยากรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มาพูดถึงการอ่านภาษากายให้ทุกท่านได้ฟังกันผมเชื่อว่ามีประโยชน์แล้วก็คุณสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยผมนะครับนอกจากงานเป็นสินแสฮวงจุ้ยแล้วพยากรณ์เกี่ยวเรื่องโง่เฮงดวงดาวช่อง YouTube แล้วผมยังมีงานบรรยายบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรยายเรื่องของโง่เฮงฮวงจุ้ยหรือแม้แต่เรื่องของดวงชะตา12ลัคนาราศีแล้วก็เรื่องนี้อ่านภาษากายสไตล์สินแสหมิงบรรยายกันมาเยอะแล้วเอาไปใช้ได้เลยไม่หวงขอให้โชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษา
ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล